มาดูจารีประเพณีย้อนกลับกันไปบ้างครับกับการทาบุญกลางบ้านชาวบ้านไผ่ขอน้ำสองหมู่บ้านครับเผาเข้าวหลามใหม่ลอยรูปปั้นตุ๊กตา,ตาดินไปกับมนน,น้ำน่านสืบทอดประเพณีทําบุญกลางบ้านมากว่า100ปีครับชาวบ้านหมู่3าและหมู่ที่4ครับบ้านไผ่ขอน้ำตาบลมะตูมอำเภอพิษณุโ,โลกพร้อมใจกันจัดงานประเพณีทําบุญกลางบ้านโดยชาวบ้านต่างน้าข้าวหลามที่เป็นข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ๆใ,ในปีนี้ มาเผาเป็นข้าวหลามก่อนนํามาทําบุญกลางบ้านนอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันปั้นดินเหนียวครับใส่ตะกรกาแทนตนเองใส่เครื่องอาหารค้าวหวานมาร่วมทําบุญก่อนนําทุก,กตารูปปั้นตนเองและครอบครัวภายในบ้านใส่แพรหยวกล้อมด้วยไม้ไผ่ที่จักสารลงลอยในแม่น้ำน่านถือเป็นการปล่อยทุกปล่อยโศกค,ครับปล่อยโรคภัยไข้เจ็บเสริมดวงชะตาให้กับชาวบ้านของแต่ละคนครับ คุณลุงชัยจำนงเรือนก้อนครับปัดช์ชาวบ้านวัย7จปีกล่าวให้ฟังครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นของการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านครับก็จะนำข้าวใหม่มาเผาข้าวหลามกันตามบ้านเรือนนะครับก่อนจะนำมาทำบุญในวันรุ่งขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นการทำอาหารก,กินใหม่ที่สืบทอดมากกว่า100ปีแล้วเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยเรากันอีกด้วยนะครับ